รเกือบ8ล้านคนในพื้นที่ 1,096 ตารางกิโลเมตรทำให้ฮ่องกงเป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้คนอาศัยหนาแน่นที่สุดในโลกด้วยอัตราเฉลี่ย 6,936 คนต่อ1ตารางกิโลเมตรแม้ว่าฮ่องกงจะเคยมีระบบการเคหะที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียแต่บ้านในระบบดังกล่าวก็กลายเป็นสินค้าที่ได้รับการขายทอดตลาดไปเรื่อยๆจนกระทั่งราคาพุ่งสูงลิบอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงเรียกได้ว่าราคาสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก City Express are vacant. Okay. Why? That is vacant. Vacant. Why? Because they are undergoing renewal projects. But the government take down these grassroots housing. What they are building is those high rises, Longham Place, something like this. The Longham Place before is these grassroots housing.So they you mean something that is not affordable for the grassroots. So the land must be not enough. This is not because the land is really not enough. In Hong Kong, there are much land. There are many vacant flats. Vacant but luxurious flats are everywhere in Sham Shui Po, in Hong Kong, in Kwun Tong, everywhere. But they are vacant. Why? The people take it as a property to invest, to make money, but not for the basic need of people.เมื่อความต้องการด้านที่อยู่อาศัยมีมากกว่าจำนวนห้องจึงกลายมาเป็นที่พักแบบที่เรียกกันตามรูปแบบและขนาดของมันว่าบ้านกรงหรือบ้านลงศพที่พักอาศัยรูปแบบนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ประมาณปี1950ถึงปี1960ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชากรกำลังเพิ่มขึ้นจากการอพยพของแรงงานจากจีนแผ่นดินใหญ่ข้อมูลจากสมาพันธ์จัดตั้งชุมชนหรือโซโก้ระบุว่ารงหรือลงให้เช่าแบบนี้ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายคนโสดและคนชราโซโก้บอกว่ามีคนราว 200,000 คนอาศัยอยู่ในที่พักลักษณะนี้ซึ่งเอาเข้าจริงคือผิดกฎหมายและทางการก็จ้องจะรื้อทิ้งอยู่แต่คนเหล่านี้คือคนจนเมืองที่จำเป็นต้องทำงานในเมืองไม่ว่าจะเป็นบริกรในร้านอาหารคนขับรถเมย์หรืออาชีพให้บริการอื่นๆถ้าพวกเขาไม่มีที่อยู่ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ภาพที่ปรากฏให้ความรู้สึกทั้งประทับใจและสะเทือนใจประทับใจในความคิดและความพยายามออกแบบในพื้นที่สุดแสนจำกัดให้สามารถใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาด2ช่วงแขนมีเตียงเล็กๆติดผนังด้านหนึ่งและซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งโถส้วมวางอยู่ติดกับเครื่องซักผ้าเตาแก๊สและโต๊ะขนาดจิ๋วเสื้อผ้าและถุงใส่ของแขวนห้อยอยู่ตามที่ว่างที่พอมีหรือในห้องขนาดเล็กที่นำเอาแผ่นไม้ขนาดใหญ่กว่าเตียงนอนนิดหน่อยมาตีเป็นชั้นๆจนเต็มห้องแต่ละชั้นกลายเป็นบ้านของแต่ละคนโดยมีลวดกรงไก่ล้อมรอบแสดงอาณาเขตส่วนตัวและเป็นที่แขวนเข้าของเครื่องใช้ไปในตัวส่วนห้องน้ำต้องออกไปใช้ห้องน้ำรวมด้านนอกแล้วก็เป็นความคับแคบนี้เองที่ทำให้เกิดความสะเทือนใจตามมาด้วยว่ามันคับแคบเสียจนบางคนไม่อาจนอนเหยียดได้เต็มๆจำนวนมากต้องออกมาหาที่ว่างแสงธรรมชาติและอากาศถ่ายเทตามพื้นที่สาธารณะต่างๆจะกลับเข้าไปก็เฉพาะเวลานอนเท่านั้นมือไกลลงไกลแล้วอยู่ไกลแล้วจิ๋วด้วยปาร์ตี้ยังลงไกลสิบตัวจังนะยังตัวจังเลยกุ้งเต้าก็ยังยังก็ตัวอ่ะเดี๋ยวประมาณไหนประมาณไหนจะเข้าไปเลยก็ยังไงอันกันก็ทำตัวจุ่มฟันสีกันทำตัวละจะลงฟันเลยจะอันจะฟันละ食下多份咁啊，公園兜下楞啊，咁啊坐下。你都係去公園多，你好少去商場咁係嘛？唔會，商場啲冷氣太勁，啊公園翻嚟，公園有自然嘅風啊，自然風反而仲舒服。仲舒服啲。係啊。咁夜晚就翻返嚟。สภาพความเป็นอยู่คล้ายสัตว์ทำให้ทางการฮ่องกงเข้มงวดและห้ามการจัดสรรที่อยู่อาศัยในลักษณะนี้จนปัจจุบันลดน้อยไปมากแล้วแม้จะผิดกฎหมายแต่ในบางซอกมุมคนจำนวนหนึ่งยังคงอาศัยอยู่ในกรงหรือหลงให้เช่าแบบนี้ฮ่องกงเคยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรก่อนจะถูกเปลี่ยนโฉมหน้าไปเนื่องจากการเข้าครอบครองของอังกฤษซึ่งผลักดันให้เกาะเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางทางการค้าระดับโลกทุกวันนี้นอกเมืองออกไปก็ยังสามารถพบเห็นพื้นที่สีเขียวบนเกาะลันเตาที่ดินผืนนี้เป็นนาผืนใหญ่ที่สุดของฮ่องกงเจ้าของคืออลันอดีตพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์และเพื่อนๆอีก3คนซึ่งหนีจากความแออัดในเมืองมาลงทุนปลูกข้าวมาได้4ปีแล้ว When we first came here to start our refarming
people will ask, when are you going to grow to build a house? And they don't expect us to really do farming in here. And after 2 years, when they constantly seeing us transporting produce out, they start asking, hey guys, what are you growing? People start to have a different thinking, mentality about what land can be used for. And this is very, very, to me, is very amazing. And people start to change. ฟ้ากว้างไร้สิ่งบดบังท้องทุ่งสีเขียวกว้างใหญ่ชุ่มฉ่ำลมพัดเอื่อยเป็นภาพขัดแย้งกับกรงเล็กๆที่อับทึบในตัวอาคารไม่ต้องถามเลยว่าที่ไหนเหมาะจะเป็นที่อยู่อาศัยมากกว่ากันแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเลือกเพราะแหล่งงานของพวกเขาอยู่ในเมืองแม้ระบบขนส่งมวลชนของฮ่องกงจะสะดวกสบายและครอบคลุมก็ตามแต่นั่นก็หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกบาททุกสตางค์และเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสสำหรับคนจนในเมืองที่เพิ่งจะมีกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำใช้เมื่อปี2010ส่วนแฟลตจัดสรรของทางการหรือโครงการพับลิกเฮาสิ่งก็มีคนรอต่อคิวเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลานานอย่างต่ำถึง4ปีกว่าจะได้โอ้ยาวก็ชีฟองยาวก็ฟองกันอยู่ชีนแล้วก็แท่งใจพอได้好好สิ่งจริงจะละไอ้ก็ไม่ยักแค่ก็ยังไม่สนใจกัน而家我又一個個一個人空間啦，而家個人空間係啊，而家我的空間個人個私人空間都冇埋，冇私人空間，冇私人空間。而家細蚊仔要大啦，細蚊仔應該要空間，一啲環境都新鮮空氣都聞唔到啊，冇空氣係咯，冇空氣又冇，都要價呢個房地點解冇價？嗯，係咪先？呢個房地都應該有價啦，橫根有百幾嘅一個，橫洲係啊，哇，所以會有事。นอกจากนี้การเคหะฮ่องกงยังออกกฎเกณฑ์จำกัดจำนวนคนโสดที่จะมีสิทธิ์ได้เช่าแฟลตทำให้คนวัยกลางคนและคนชราไม่เหลือทางเลือกอื่นนอกจากการหาเช่าที่พักที่ถูกที่สุดจากภาคเอกชนในขณะที่ประชากรของฮ่องกงเข้าสู่ภาวะสูงวัยทำให้คนจำนวนมากยากจนที่อยู่ตัวคนเดียวหรืออยู่กับคู่ครองวัยชราเพิ่มมากขึ้นบ้านกล่องบ้านกรงหรือบ้านลงศพจึงกลายมาเป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่